วิทยาการคำนวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เรื่องการวิเคราะห์และเลือกแนวทางแก้ปัญหาสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูติ๋วนะคะคาบเรียนที่แล้วนักเรียนได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการระบุปัญหาไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคาบนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการวิเคราะห์และเลือกแนวทางในการแก้ปัญหากันค่ะนักเรียนจะได้เรียนอะไรในคาบเรียนนี้ตามหัวข้อเลยนะคะและนักเรียนจะได้มาลองวิเคราะห์ตัดสินใจและเลือกแนวทางในการแก้ปัญหามา1วิธีภายใต้ทรัพยากรและเงื่อนไขที่มีอยู่ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนคุณครูมีคำถาม1ข้อค่ะนักเรียนลองคิดดูนะคะสมมติว่านักเรียนไปรวบรวมข้อมูลมาได้และเจอวิธีการแก้ปัญหาหลากหลายวิธีเลยแต่นักเรียนต้องเลือกเพียง1วิธีการเท่านั้นนักเรียนจะใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินใจเลือกคะครูจะให้เวลานักเรียนในการคิดนะคะเอาละค่ะนักเรียนก็คงจะมีคำตอบในใจมากมายหลายวิธีที่แตกต่างกันไปนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะมาแนะนำเกณฑ์1เกณฑ์ค่ะที่จะมาเป็นแนวทางในการให้เราเนี่ยช่วยในการตัดสินใจในการแก้ปัญหานะคะเกณฑ์ที่ครูจะมาแนะนำก็คือทรัพยากรทางเทคโนโลยีค่ะทรัพยากรทางเทคโนโลยีคืออะไรก็คือสิ่งที่เรานำมาใช้สร้างและพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการต่างๆให้ประสบความสำเร็จและสามารถนำไปแก้ปัญหาในการใช้ชีวิตของมนุษย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทรัพยากรทางเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยมีอะไรกันบ้างก็จะมีคนข้อมูลและสารสนเทศวัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์พลังงานทุนและเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันเลยค่ะอันแรกก็คือคนเราต้องดูว่าคนเนี่ยในงานนั้นต้องใช้คนจำนวนเท่าไหร่และคนคนนั้นเนี่ยจะต้องมีความรู้มีทักษะอะไรบ้างที่เพียงพอและจะทำให้ชิ้นงานนั้นประสบความสำเร็จได้ค่ะอันที่สองนะคะก็คือข้อมูลและสารสนเทศอันนี้หมายถึงองค์ความรู้ต่างๆที่เราใช้นำมาสร้างชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้จากการสืบค้นอินเทอร์เน็ตหรือว่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆแล้วก็นำองค์ความรู้นำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์แล้วก็ประมวลผลนำมาทำชิ้นงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จค่ะอันต่อไปก็คือวัสดุค่ะวัสดุก็คือส่วนประกอบที่นำมาใช้สร้างชิ้นงานนั้นเราก็จะมาดูกันว่าชิ้นงานนั้นน่ะเราใช้ต้องใช้วัสดุอะไรที่เราสามารถจัดการหาได้อันต่อไปก็จะเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ก็หมายถึงสิ่งที่เราใช้นำมาสร้างชิ้นงานเพื่อให้สะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยกับตัวเรามากขึ้นนะคะทีนี้พลังงานก็จะเป็นสิ่งที่ใช้ในการขับเคลื่อนหรือทำให้ทรัพยากรอื่นๆดำเนินไปได้จนเสร็จสิ้นรวมถึงทำให้ชิ้นงานนั้นทำงานได้ค่ะต่อมาเป็นทุนก็คือพวกงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เรานำมาใช้จ่ายในชิ้นงานนั้นนะคะและสุดท้ายก็คือเวลานะคะเวลาก็คือเวลาทั้งหมดที่เราสร้างชิ้นงานนั้นจนเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำไปใช้งานได้ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือองค์ประกอบของทรัพยากรทางเทคโนโลยีนะคะและเราจะใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยีในการตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างไรคะนักเรียนคิดว่าเราจะใช้อย่างไรดีคะเดี๋ยวครูมีตัวอย่างท
ที่ใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยีเพื่อที่จะนำมาตัดสินใจในการเลือกแนวทางการแก้ปัญหานะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของบอนกันนะคะบอนต้องการหาวิธีการบีบอัดขยะประเภทขวดพลาสติกแก้วพลาสติกในถังขยะเพื่อให้มีพื้นที่ว่างในถังมากขึ้นทำให้เพื่อนนักเรียนคนอื่นสามารถทิ้งขยะลงในถังได้โดยเฉพาะในช่วงเวลาพักกลางวันที่มีการทิ้งขยะมากก็จะช่วยให้ขยะไม่ล้นนะคะแล้วก็จะช่วยให้ไม่ส่งกลิ่นเหม็นด้วยนะคะอันนี้ก็คือปัญหาของบอนบอนจะทำยังไงนะคะบอนก็ได้ปัญหามาแล้วนะคะทีนี้บอนก็ได้ทำการรวบรวมข้อมูลเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบอนเนี่ยได้วิธีการแก้ปัญหาอย่างไรมาบ้างวิธีการแรกเลยที่บอนได้มานะคะก็คือการบีบอัดขยะโดยใช้หลักการของคานแทนการกดขยะลงไปตรงๆซึ่งต้องใช้แรงเยอะกว่านะคะเมื่อนำหลักการของคานเข้ามาใช้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยในการผ่อนแรงในการกดขยะมากยิ่งขึ้นค่ะจากรูปนะคะเมื่อเราออกแรงกดไปที่ปลายของอุปกรณ์บริเวณ F1 นะคะจะทำให้เกิดแรง F2 เพื่อที่จะไปบีบขยะให้มีขนาดเล็กลงได้ค่ะซึ่งจากหลักการโมเมนต์ของแรงก็จะได้ว่าโมเมนต์ตามเท่ากับโมเมนต์ทวน F1 คูณ L1 เท่ากับ F2 คูณ L2 เนื่องจาก L1 มีค่ามากกว่า L2 จึงสามารถออกแรง F1 ที่มีขนาดน้อยกว่าแรงต้าน F2 ดังนั้นการกดที่ปลายด้ามของอุปกรณ์จึงช่วยผ่อนแรงที่ใช้ในการบีบอัดขยะได้ค่ะมาดูวิธีการที่2กันนะคะวิธีการที่2บอนจะใช้การบีบอัดขยะด้วยกลไกของซิสเซอร์วิธีนี้ทำงานอย่างไรก็คือเมื่อมีขยะอยู่ในถังถึงปริมาณที่กำหนดเซ็นเซอร์ที่ติดอยู่ในถังซึ่งใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ก็จะตรวจจับปริมาณของขยะได้ก็จะยื่นกลไกออกมาเพื่อบีบอัดขยะแล้วหดกลับไปที่ตำแหน่งเดิมและจะมีระบบแจ้งเตือนไปยังสมาร์ทโฟนให้มาเก็บขยะเมื่อขยะเต็มถังด้วยค่ะการบีบอัดขยะวิธีที่2เนี่ยค่ะจะใช้กลไกที่เรียกว่าซิสเซอร์ก็คือเป็นกลไกที่ใช้ในการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่เมื่อบีบที่ปลายด้านหนึ่งจะทำให้เกิดกลไกการยืดแล้วก็หดตัวในแนวดิ่งได้นะคะตามภาพเลยค่ะทีนี้มาดูวิธีการที่3การบีบอัดขยะด้วยระบบไฮดรอลิกค่ะวิธีนี้จะใช้หลักการเดียวกับรถเก็บขยะค่ะนักเรียนเคยเห็นรถเก็บขยะมาเก็บขยะแถวบ้านด้วยไหมคะนักเรียนเคยสังเกตไหมว่ารถเก็บขยะเนี่ยเขาบีบอัดขยะเข้าไปได้ยังไงในรถขยะนะคะจะมีการโยกที่ติดมากับตัวรถสามารถบีบขยะให้มีขนาดที่เล็กลงได้ค่ะซึ่งหลักการนี้นะคะจะใช้ความรู้เรื่องความดันของของเหลวนั่นก็คืออัตราส่วนระหว่างแรงที่ดันลูกสูบต่อพื้นที่หน้าตัดของลูกสูบมีค่าคงตัวเราก็จะได้ F1 ต่อ A1 เท่ากับ F2 ต่อ A2นักเรียนดูภาพในสไลด์ประกอบนะคะเมื่อเราออกแรงกดที่ F1 ที่กระบอกเล็กนะคะจะทำให้เกิดแรง F2 มากกว่าเพราะมีพื้นที่หน้าตัดของลูกสูบใหญ่กว่าทำให้สามารถผ่อนแรงในการบีบอัดขยะได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้เราก็ได้ข้อมูลที่เป็นวิธีการแก้ปัญหาหลายๆทางแล้วนะคะลำดับต่อไปเราจะใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยีนี่แหละค่ะมาวิเคราะห์ดูว่าในแต่ละแนวทางการแก้ปัญหาที่เรารวบรวมมาได้ต้องใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยีแต่ละตัวอย่างไรบ้าง
เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในตารางที่นักเรียนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าในวิธีการแรกเนี่ยค่ะจะต้องใช้คนที่มีความรู้ในเรื่องคานและโมเมนต์ของแรงนอกจากนี้ยังสามารถใช้เครื่องมือช่างในการสร้างพื้นฐานได้เพราะว่ากลไกไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่ซึ่งวิธีการนี้จะค่อนข้างใช้เวลาน้อยเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการที่2กันนะคะแน่นอนเลยว่าวิธีการที่2เนี่ยจะต้องใช้คนที่มีความรู้เรื่องกลไกซิสเซอร์แล้วก็เซนเซอร์นะคะเพราะว่าเป็นองค์ประกอบในการบีบอัดขยะของวิธีการนี้ค่ะและเนื่องจากวิธีการนี้ทำงานโดยอัตโนมัติแล้วก็ต้องมีแผงควบคุมวงจรแล้วก็แผงโซลาร์เซลล์เพื่อรับพลังงานแสงอาทิตย์ไปเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้แผงควบคุมสามารถทำงานได้วิธีการนี้ก็จะใช้เวลานานกว่าวิธีการแรกนะคะแต่วิธีการนี้ก็มีข้อดีนะคะก็คือจะช่วยประหยัดต้นทุนของพลังงานเพราะว่าวิธีการนี้จะใช้แหล่งแสงอาทิตย์เป็นพลังงานนะคะทีนี้มาดูวิธีการที่3จากผลที่เราวิเคราะห์ออกมานะคะวิธีการที่3ก็จะต้องใช้คนที่มีความรู้เรื่องกลศาสตร์ไฟฟ้าเพื่อที่จะมาสร้างระบบไฮดรอลิกเพื่อที่จะสร้างเครื่องบีบอัดขยะขึ้นมาและอุปกรณ์ที่ใช้นะคะจะต้องมีความแข็งแรงทนทานรวมถึงยังจะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนระบบไฮดรอลิกด้วยวิธีการนี้ก็จะมีต้นทุนของอุปกรณ์ในการสร้างระบบไฮดรอลิกแล้วก็ต้นทุนไฟฟ้าและอีกอย่างก็คือใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะว่ามีกลไกที่ซับซ้อนค่ะเอาละค่ะเราก็ได้วิเคราะห์ทรัพยากรทั้ง3วิธีไปแล้วต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนในการตัดสินใจเลือกวิธีที่เราจะนำมาแก้ปัญหานะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกเราก็ต้องดูก่อนนะคะว่าเรามีข้อจำกัดอะไรบ้างนะคะอย่างตัวอย่างของครูสิ่งที่บอลมีเนี่ยก็คือมีความรู้ในระดับชั้นม.ต้นเพราะบอลเนี่ยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และด้วยความเป็นนักเรียนก็คือมีเงินทุนไม่มากแต่บอลดีที่มีเพื่อนๆในห้องเรียนช่วยกันแก้ปัญหานี้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นวิธีที่เหมาะสมที่บอลควรจะเลือกก็คือบอลจะเลือกวิธีที่1ค่ะเพราะว่าสร้างอุปกรณ์บีบอัดขยะโดยใช้หลักการของคานเพราะเป็นการใช้กลไกที่ไม่ซับซ้อนสามารถทำเองได้แล้วก็ใช้ทุนไม่มากถึงแม้วิธีการนี้จะต้องใช้แรงคนในการกดแต่บอลมีเพื่อนๆสามารถที่จะช่วยกันได้เพราะฉะนั้นวิธีนี้จึงจะเหมาะสมที่สุดสำหรับบอลค่ะเอาละค่ะนักเรียนที่นักเรียนเรียนไปนะคะก็คือการใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยีในการเลือกแนวทางการแก้ปัญหานักเรียนบางคนอาจจะยังสงสัยนะคะว่าทรัพยากรทางเทคโนโลยีทั้ง7ตัวเนี้ยเราจะต้องใช้นำมาวิเคราะห์ทุกตัวเลยหรือเปล่าในการที่จะเลือกแก้ปัญหาสัก1วิธีการวิเคราะห์ทรัพยากรทางเทคโนโลยีเพื่อตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์ทรัพยากรให้ครบทั้ง7ด้านก็ได้นะคะเราก็เลือกพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบหลักที่เกี่ยวข้องกับวิธีการแก้ปัญหานั้นแล้วก็ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาอาจให้ความสำคัญกับทรัพยากรตัวใดตัวหนึ่งมากที่สุดขึ้นกับเงื่อนไขหรือข้อจำกัดของสถานการณ์และก็ปัญหานั้นนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือ1เลยเนื่องจากแนวทางการแก้ปัญหามีหลากหลายแนวทางจึงควรตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะสมที่สุดภายใต้สถานการณ์นั้นนะคะ2ทรัพยากรทางเทคโนโลยี
เป็นเกณฑ์หนึ่งที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ปัญหา 3. ทรัพยากรทางเทคโนโลยีก็จะประกอบไปด้วยคนข้อมูลและสารสนเทศวัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์พลังงานทุนและเวลาค่ะข้อ 4. การวิเคราะห์ทรัพยากรทางเทคโนโลยีสามารถพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบหลักที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการแก้ปัญหาค่ะการบ้านค่ะให้นักเรียนดาวน์โหลดใบกิจกรรมรหัส213เรื่องการวิเคราะห์และเลือกแนวทางแก้ปัญหาจากแพลตฟอร์มและถ่ายภาพใบกิจกรรมรหัส213โดยให้นักเรียนแนบไฟล์รูปภาพใบกิจกรรมรหัส213นี้กลับมาในแพลตฟอร์มของโรงเรียนโดยระบุชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะและส่งกลับมาภายวันที่13ธันวาคมนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคาบเรียนนี้ในเรื่องการวิเคราะห์และเลือกแนวทางแก้ปัญหาค่ะนักเรียนอย่าลืมทำการบ้านส่งกันนะคะถ้าทำการบ้านส่งเสร็จอย่าลืมส่งใส่แพลตฟอร์มได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คาบหน้าค่ะ